นี่ทำอะไรเนี่ยยังไม่ทำความสะอาดอีกเหรออาหารที่แกทำให้มันน้ำเนี่ยไม่กำลังบูดหมดแล้วอ่ะนะไปดูสิฉันไม่ใช่คนใช้นะสาวิตาอย่ามาโวยวายถ้าแกห่วงบ้านนี้นะกก็ไปจ้างคนใช้มาสิแล้วทำไมไม่ทำอาหารคําเแล่าฉันไม่มีเงินซื้อผักหรอกนะว่าไงนะ ผักก็อยู่ในครวงงัวไงเล้าที่แกซื้อมาแล้วน่ะดีนะที่แกน่ะเตือนฉันแต่ฉันจะไม่ทำอาหารหรอกนะอยากกินก็ไปซื้อกินข้างนอกเอาสิให้ซื้ออะไรมาฝากไหมล่ะฉันไม่หิวหรอกไปกินเถอตะตาแก นี่อาจารมาเมื่อไรนี่มัน้ำฉันเพิ่งมาแล้วนั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรอเคมามากินอาหารข้ามกันไม่ไม่เธอเอาไว้ฉลี่กินเธอฉันยังไม่หิวเถอทำไมล่ะทำไมยังไม่หิวอ่ะฮะก็ไม่มีอะไรก็แค่ไม่หิวอะคิดถึงแม่เหรอ นี่ฟังนะมาน,นะสิ่งที่ไม่ควรเกิดมันได้เกิดขึ้นไปแล้วมันไร้สาระมากแต่ความสัมพันธ์มันก็แบบนี้แหละในบอกมาหน่อยสิว่ามีอะไรถ้าเธอไม่กินข้าวแล้วจะจ่ายเครียดอย่างนั้น,น่ะเหรอฉันรู้อาชนะว่าการไม่กินข้าวไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่ว่าฉันไม่หิวจริงๆงั้นเอาแบบนี้นะเธอเอาไปช่วกินไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปกิน ก็ได้ไวชูเอามือเข้ามาที่ระเบียงเร็วมีอะไรหรอพี่ทำไมพี่มาน้ะไม่กินข้าวอืมก็เขาไม่หิวอนะเรากินกันเถอะ เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ไปดูมันเผ็ดมากอ่ะโอ้พี่นี่ดื่มน้ำสิดื่มน้ำก่อนระวังนะนี่ระวังเอาเลยโอเคหรือยังเออโอเคแล้วทำไมมันเผ็ดแบบนี้ นี่อาจานะมันไม่ได้เผ็ดเลยนี่มานนเธอยอมกินแล้วสินะเธอต้องหิวเหมือนกันนั่นแหละมาเธอมากินกันเลยไม่เลวเลยพี่แสดงละครเก่งสุด กิดยังไงล่ะพี่เป็นลูกสะใภ้ของนักแสดงนี่ก็ต้องแสดงแข่งอยู่แล้ว ฉันหิวมากเลยแต่ไม่มีอะไรให้กินด้วยซ้ําไม่มีอะไรเลยปกติเราจะทำอาหารเองเสมอจะต้องมีอาหารเหลือให้กินตลอดแต่ทำไมวันนี้ทำไมแกไม่ทำอาหารคำ่ำฉันไม่มีเงินซื้อผักหรอกนะว่ายังไงนะผักมันก็อยู่ในครัวไงเล่าแกซื้อมาแล้วนี่ฉันจะไม่ทำอาหารหรอกเราจะทำอะไรดี เราจะทำอาหารกินเองดีไหมเออไม่ไม่เราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกมันดึกแล้วดื่มน้ำแล้วก็เข้านอนดีกว่า อาหารที่แกทำให้มันน้ำมันเน่าหมดแล้วมันกำลังเน่าอยู่บนโต๊ะน่ะฉันทำอาหารโปรดของมานับเอาไว้และวันนี้เขาก็จะมากินด้วย แม่ไม่ได้รักผมแล้วผมไม่มีค่าพอที่จะเป็นลูกชายแม่จากวันนี้ไปผมไม่ใช่ลูกชายของแม่แล้วเขาพูดว่าเราไม่รักเขาเราจะทำให้เขารู้ได้ยังไงว่าเราน่ะรักเขาแค่ไหนเราน่ะรักเขามากเลยนะเรารักเขาที่สุดเลย แม่ผมไปทำงานก่อนนะผมรีบอะไว้จะกินมื้อเช้าจากข้างนอกเองเดี๋ยวก่อนมีอะไร ดูไม่สบายใจเลยลูกสใภยแม่ไม่กลับบ้านมาทั้งคืนจะไม่ให้แม่ห่วงได้ยังไงละ่ะโธ่แม่แม่นี่นะผมก็บอกแล้วนี่ว่าไวโยชจะกลับมาตอนกลางคืนเราไม่ก็เช้าวันนี้นี่ยังเช้าอยู่เลยแม่รอ,อก,ก่อนสิแม่ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมลูกถึงไม่ห่วงเลยนะ เมียลูกไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนไม่คิดถึงเลยเหรอว่าต้องโทรมาหากันบ้างนะไม่คิดว่ามันผิดปกติหรือ,อยังไงกันลูกไม่ห่วงชีวิตคู่ของตัวเองเรื่องไงฮะแม่แม่กำลังทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะผมต้องห่วงชีวิตคู่ของผมที่แต่ว่าใช่ผมไม่อยากจะไปกีดกันให้ไวชูทำอะไรนี่ฟังนะถ้ามีอิสรภาพมากไปคนเราจะทะเลทลายได้บอกแม่มาสิ ว่าไวชูไปอยู่บ้านเพื่อนคนไหนแม่จะไปตามมาเองแม่จะไปสั่งสอนไวชูเองบอกเลยนะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกต้องแม่ผมแบบผมไม่รู้หรอกเนะก็ได้นะถ้าหากว่าไม่รู้แม่จะไปตามหาด้วยตัวเองเลยแม่ ไม่อยู่นี่แหละจะไปตามหาไวชูที่ไหนเ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาเองนะว่าไวชูอยู่ไหนไม่ต้องไปหาหรอกเพราะแม่นรู้ดีว่าไวชูตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่ตามกลับมาก็ได้แม่นะจะไปตามกลับมาด้วยตัวเอง พี่มานับกลับมาจากวัดแล้วเหรอใช่เออนี่พี่มานับของเส้นไหว้ค่ะนี่คือไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวหนุป้อนให้ตายแล้วไม่ละอายบ้างเลยเมื่อวานน่ะจู่จีกันในบ้านยังไม่พอวันนี้น่ะยังมาทําอะไรกันจงแจ้งกลางถนนแบบนี้อีกล่ะฮะไม่ละอายบ้างเลยหรือยังไงกันนะฮะเมียเธอก็อยู่ในบ้านแต่กลับทําอะไรแบบนี้ได้มันมีอะไรลับๆล่อๆกับน้องสะพ้ายของตัวเอง เดี๋ยวนะว่ายังไงนะไม่ได้ยินเหรอจะให้พูดอีกหรือยังไงกันฮะไม่ละอายบ้างเหรอที่กําลังทําอยู่เนี่ยฉันละละอายมากเลยนะที่จะพูดนะ่ะพูดจาไรสาระอะไรนะ่ะเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงกันไม่ละอายบ้างเหรอพูดจาอะไรแบบนั้นออกมานะ่ะนี่แล้วฉันพูดผิดอย่างนั้นเหรอเธอสองคนนั่นแหละที่ทํำผิดนะ่ะเธอสองคน,นมายืนพรอรักกันแบบนี้มันได้หรือยังไ,ไงกันทําอะไรที่ผิดศีลธรรม ยังจะมาปากดีต่อล้อต่อเถียง <S <S ฉันไม่กลัวหรอกนะจะบอกให้เงียบเงียบทำไมละ่ะพูดออกมาสิใช่พูดสิมีอะไรเหรอกะไรขึ้นอนี่ฟังนะฉันนะกำลังสั่งสอนคนพวกนี้อยู่หให้รู้จักอาย<ด>ฟ้าอาย<พ>อดีมากจะพูดมากไปแล้วนะที่เราไม่พูดอะไรนะ่ะไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะพูดอะไรก็ได้หรอกนะอ๋อหรองั้นหลอจ๊ะ แลวเธอสองคนล่ะทาให้เรื่องสายสัมพันธ์เป็นไปเรื่องสก,กรปรกน่ะจะว่ายังไงฟังนะเธอพูดมากเกินไปแล้วล่ะไม่ต้องมาสั่งสอนฉันหรอกนะหัดสั่งสอนตัวเองให้ได้ก่อนเถอะอยู่บ้านพี่สาวตัวเองแต่กลับจะมาง่าผัวพี่ตัวเองเนี่ยนะวัชลีไปเถอะจะไปคุยกับพวกเขาเลยไปเถอะ ใช่รีบพาไปเลยนะไม่บอกเมียสองคนของเธอเลยว่าอย่ามายุ่งกับฉันเพราะว่าฉันน่ะจะไม่ยอมอย่างแน่นอนผู้ละวของขึ้นนี่คนพวกนี้พูดอะไรกันนะพี่มานับพี่มานับหนูมองพี่เป็นพี่ชายคนหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่พวกเขาพูดกันเลยนะ่ะพูดจาต่ำๆแบบนั้นออกมาได้ยังไงหนูนะ่ะทนรับฟังไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้น พี่คะพี่ทนฟังได้ยังไงกันน่ะพี่ว่ามันเหมือนการพูดไปสองไผ่เบีย้ยไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกคนมันคิดไปแล้วนี่ถ้าจะเถียงไปมันก็จะเกิดเรื่องมากมายขึ้นเราจะอับอายไปมากกว่านี้พี่ว่าเราเงียบดีกว่าพเพรากะกลัวอับอายก็เลยต้องยอมแม่นั่นหรอคะให้เขาพูดจาที่ไร้สาระปลากพ้อยไปเรื่อยหนูคิดแล้วก็ละอายจริงๆนะพี่แล้วเเราาาคนนั้น้้ตตออองงห่ทีละยบ เราจะไปโกรธทำไมเล่าเราใช้สมองดีกว่าถ้าเราคิดถึงอะไรที่ดีเราเอาเวลานี้มาแก้ปัญหามันจะไม่ดีกว่าหรือยังไงล่ะพี่มานับจะให้กินยังไงเฮยชูอย่าเข้าใจพี่ผิดไปเลยนะพี่คิดว่าแกเนี่ยกลับไปบ้านแม่แกสักสองสามวันดีกว่าพี่มานับพี่ว่ายังไงนะพี่หนีปัญหาเพราะว่ากลัวความไขยหน้าอย่างนั้นเหรอพี่ไม่ได้หนีปัญหาพี่ก็แค่ยอมยอมไปก่อน แต่ถ้าเราเจอทางตันมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาหัวไปกระแทกกับมันนี่คนเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นิไวไชวูพี่ไม่ได้หนีความรับผิดชอบแต่ว่าในฐานะพี่เคยกับพี่ชายพี่จะดูแลแกลูกของแกไปตลอดชีวิตพี่แค่ไม่อยากให้คนทําให้แกเสียหายแล้วพี่ไม่อยากให้แกเสื่อมเสียก็แค่นั้นถ้าแบบนั้นนะ่ะเราทําให้พวกนั้นหูปากกันดีกว่าเป็นไปไม่ได้เราต้องหูปากคนกี่คน นี่ไวชูคิดถึงลูกแกสิว่าวันนี้คนต่อว่าแกและในอนาคตลูกแกก็อาจจะโดนคนอื่นต่อว่าแบบนี้ด้วยก็ได้เราจะหัวดื้อเลยเดี๋ยวลูกแกจะลำบ,บากทีหลังแต่ว่าพี่คะฟังนะแค่แป๊บเดียวเองแค่ไม่กี่วันพี่ย้ายไปบ้านอื่นไม่ได้แต่ว่าอีกไม่นานหรอกพวกเราจะย้ายไปอยู่ในบ้านในละแวกบ้านที่ไม่มีคนพวกนี้อยู่ พี่คิดถึงแกนะไวชูแกรู้ใช่ไหมเป็นอะไรไปคิดอะไรอยู่เปล่าหรอกค่ะพี่หนูสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้มันถึงแปลกนะคนมากมายเอาแต่ต่อว่ากล่าวหาคนดีๆแต่คนที่ทำผิดจริงๆนะ่ะทำไมถึงลอยนวลเขาก็จะทำผิดไปเรื่อย แต่ดาเมทก็ยังไม่โดนใครต่อว่าเลยเราใช้ชีวิตของเราปรกติไม่มีอะไรแต่ว่ากลับโดนคนกล่าวหาแบบนี้มันแฟร์ที่ไหนกันล่ะคะเรืร่องปกติสังคมเรามันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรหรอกนะเราทำอะไรไม่ได้พวกเขามองว่าพี่ชายกับน้องสาวมีอะไรกันเองแบบนี้เราคงไปเปลี่ยนความคิดกบะกของพวกเขาไม่ได้ละมันก็ใช่นะพี่มานะหนูว่าหนูไปดีกว่าถ้าหนูยังอยู่ที่นี่ เดี๋ยวเรื่องมันก็จะใหญ่โตขึ้นไปอีกนะหนูจะไปที่บ้านแม่ค่ะหนูน่ะเสียใจมากเลยนะไม่รู้ว่าจะต้องหนีแบบนี้อีกนานแค่ไหนหนูจะต้องหยุดสักทีนะหนูตัดสินใจจะแก้ไขปัญหาในแบบของหนูหนูจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้จบลงด้วยตัวของหนูเองหนูจะต้องจบมันให้ได้ โอเคค่ะพี่หนูไปก่อนนะถ้าพี่อาชูมาแล้วถามอะไรหนูก็คงจะตอบพี่เขาไม่ได้หนูว่าหนูรีบไปจากที่นี่ดีกว่าค่ะไม่ต้องห่วงไวช้ชูพี่จะอธิบายเองแกไปเถอะถ้าฉันไม่เข้าใจล่ะ อัญชนาะมาตอนไหนมานับของฉันกำลังรู้สึกกลัวและกำลังยอมแพ้ต่อปัญหาอันชนาคือไม่มานะับไวชูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอันชนาะฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยถ้าเป็นฉันคนเดียวฉันก็คงทนได้แต่น,นี่ไวชูเข้ามาเกี่ยวด้วยและฉันไม่อยากให้ไวชูต้องเสื่อมเสียคิดอะไรของเธอนะ่มานับคิดว่าอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนตามใจเราอย่างนั้นะเหรอ ไม่มีทางมานาะคนพวกนั้นนินทาเราต่อให้เราย้ายไปเขาก็ยังนินทาเราอยู่พวกนั้นจะหาว่าไวชูย้ายไปเพราะพวกเธอสองคนโดนจับได้น่ะสิแต่ว่าอัชนาะไม่มานะัฟฉันไม่เข้าใจนะว่าทําไมเธอถึงให้ความสําคัญกับคนพวกนั้นลึอเกินชีวิตเราอยู่ในแบบของเราได้ใครจะคิดยังไงก็ช่างสิไม่เห็นจะสําคัญตรงไหนเลยอัชนะาเธอไม่เข้าใจสิ่งที่พวกนั้นพูดก็คือฉันรู้มานะมานะัฟเธอเพิ่งรู้วันนี้ แต่ว่าฉัน,นรู้มานานแล้วฉันไม่แสดงออกเพราะว่าฉัน,นไม่สนใจมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะใส่ใจเลยด้วยซ้ำไปพี่อัชชูพี่รู้ื่้งที่พวกเขานินทาเราเหรอคะแล้วทำไมถึงไม่บอกพวกเราเลยล่ะบอกทำไมละ่ะจะบอกทำไมบอกไปเพื่ออะไรนี่ไวชูมันไม่ต่างกันหรอกนะไม่ว่าใครจะพูดมันก็ไม่ต่างกันเลยพี่ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะ แต่ว่าพี่อาชูวัชูพี่ขอเลยพี่เชื่อแกเชื่อสามีพี่เราจะไปสนใจคนนอกทําไมไม่เห็นจําเป็นเลยนะวชูและฟังนะวัยชูพี่กําลังรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะไรผิดอะไรถูกนะเรารู้ดีอยู่แล้วเราจะต้องเดินหน้าต่อนะอยู่กับความจริงน,นนะมานับมานับทำไมจะต้องอธิบาย ในเรื่องพวกนี้ให้เธอฟังด้วยนะสิ่งที่ฉันกำลังพูดฉันได้รู้มาจากเธอนะมอันนะแล้วทำไมจะถึงหนีปัญหาละ่ะอย่าทำแบบนั้นเลยนะเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้แก้ไขมันซะเย่าหนีไปไหนเข้าใจไหมมานะมานะไม่ว่าไวชาลีจะอยู่หรือเปล่าคนก็นินทาเธออยู่ดีเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะหนีหรือว่าจะประทับปัญหาด้วยความกล้าละมานนะ้ะถ้าไวชูอยู่กับเรา เราจะบะท้ากับปัญหาและพิสูจน์ตัวเองได้แล้วถ้าไวชูไม่อยู่กับเราเราก็จะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้นะมาน,นะถ้าอยากจะให้ไวชูกลับไปทําแบบนั้นก็ได้เพราะว่าฉันน่ะสนับสนุนเธอมาตลอดอยู่แล้วล่ะแล้ววันนี้ฉันก็จะสนับสนุนเธอแต่ฉันแค่อยากจะบอกเธอให้เธอคิดดีด มันก็เท่านั้นเองก็ใช่นะอาชนาฉันผิดเองเธอนำทางให้ฉันเวยชูจะไม่ไปไหนเธอต้องอยู่นี่คนจะนินทาอะไรก็ช่างฉันไม่สนใจละฉันจะ รักษาสายสัมพันธ์ของครอบครัวแค่นั้นพอมีอะไรเหรอทำไมวันนี้กลับเร็วจังไม่ไปทำงานเหรอฉันไปหมดแล้วแต่ไม่ค่อยมีงานให้ทำเลยฉันก็เลยจะกลับมาพักผ่อนสักหน่อย ใช่ฉันลืมถามเลยอะทำไมเธอถึงไปบ้านป้าตุลชนากับอาชนาแล้วมานาำวันก่อนเธอไม่เล่าให้ฉันฟังฉันก็เลยไปถามหาเธอนะอะไรนะฉันรู้ว่าหลายวันที่ผ่านมานี้เธอใช้เวลากับฉันมากกว่าปกติเธอไม่กลับบ้านมาสองวันแล้วฉันว่าที่บ้านน่ะต้องมีปัญหาแน่ๆเลย ฉันก็เลยไปถามเรื่องนั้นมาดูรีเธอไม่เข้าใจฉันเบื่อที่จะโดนถามทุกวันฉันไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่ดีและทำให้เรื่องแย่ลงฉันก็เลยมาที่นี่ฉันอาจจะไม่มีทางออกอะไรมากนะแต่ที่นี่ไม่มีคนคอยกดดันฉันเท่าที่อื่นฉันเหนื่อยมากแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงดีแล้ว แล้วว่ารู้อยู่ไหนเขาลงไปเล่นข้างล่างนะเราจะจบเรื่องกันวันนี้ใช่แล้วมาดูกันเลยนะถ้าจำเป็นเราต้องเตือนเขานะว่าเสียเวลาเปล่าเตือนไปก็เท่านั้นแหละไม่เห็นแล้วยังไงเมื่อกี้แม่น,นันยังเถียงฉันไม่หยุดเลยนี่แต่ฟังนะเราจะเออแบบ ใช่ใช่เราจะพูดดีดีผู้ชายคนนั้นน่ะทำให้สังคมเราแปดเปื้อนถ้าเราไม่ห้ามก็ไม่รู้ว่าลูกหลานของเราในอนาคตจะเป็นยังไงเธออยากจะพูดอะไรเนี่ยฉันก็อยากจะพูดว่าให้พวกมันน่ะใส่หัวเอาไปจากที่นี่ยังไงล่ะใช่มันก็ใช่นะยังไงแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําให้ที่นี่สะอาดถึไมีแต่คนไปมุงที่บ้านของมานาบนะมีอะไรแน่แน่ราศิกาเอาเลย ตอนนี้ถึงเวลาของเธอแล้วนะที่จะต้องไปเป็นนักสื่อเอาน,นี่อะไรเลย<อ>เกิดอะไรขึ้นพี่ชายของลูกสะภ้ยเธอกําลังนอกใจเมียมเราก็เลยมารวมตัวเพราะแบบนี้นั่นแหละวันนี้เราตัดสินใจกันแล้วฟังนะฉันน่ะไม่เข้าใจจริงๆเธอมาจากครอบครัวดีๆแท้ๆเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทาไมเธอถึงให้ลูกชายแต่งงานกับครอบครัวบแบบนี้ได้พี่ชายของสะพ้เธอมันตามจริงๆจะว่าอย่างไงดีลนะู้นนอกน่ะไม่รู้ในนะ แล้วจะรู้ได้ยังไงลูกสะใภ้ของฉันมันมาจากครอบครัวครอบครัวฉันต่ำนะนี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเราในอยู่ที่นี่แล้วเราจะมาจบเรื่องกันที่นี่เวลานี้เลยนี่ห้ามอยู่ที่นี่นะไปเลกไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไป ออกไปเลยนี่ยหน้าได้อยู่ได้ยังไงเนี่ยได้ไดได้เลยออกไปจเย็นก่อนได้ไหมนี่เรื่องอะไรนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้เราต้องลงมือเราถึงมารวมกันที่นี่เรามีเมียมีลูกถ้ามีเคยกับน้องสะพ้ายมีอะไรกันลูกเราจะคิดยังไงเล่าเฮ้ย นี่ระวังปากด้วยนะไม่พูดอะไรแบบนี้ออกมาเจอได้แค่เลยคิดอะไรสกปรกแบบนี้แกนั่นแหละจะทำให้สังคมสกปรกแกมันปาเถื่อนแกมันทำไมอย่างงัยนะพอแล้วพอนี่หยุดนะเงียบไว้ก่อนเงียบใจเย็นเดี๋ยวก่อนเงียบไว้ชิบุห้ามทำอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมฟังนะเราทะเลาะกับพวกเขาไม่ได้พอกระทีนะพี่ฉันจะบังสั่งได้ใจเย็นใจเย็นนี่ ฟังผมก่อนนะมานาเป็นคนดีมีน้ำใจด้วยเขาทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกนะรู้ใช่ไหมเล่ฮะทุกคนก็รู้ดีนี่เขาช่วยเหลือทุกคนนี่รู้แบบนี้แล้วทำไมึงพูดเขาแบบนั้นได้เ่รฮะนี่แล้วทำไมจ้เข้าข้างเขาด้วยล่ะใช่ใช่ใเขาทำไมเธอทำไม่ได้หมายความว่าเขาทำชั่วไม่ได้หรอกนะไม่เกี่ยวกันเลยสักนิดเดียวดเนอะคุณเข้าใจผิดแล้วฟังผมมานบไม่มีทางทำแบบนั้นเนอะถงั้นก็เนี่ยเข้ามาสิไม่ม่ม่เลยไดเลยมาน ก็ได้เดี๋ยวผมจะอะไรข้ามาเดี๋ยวรอนี่ก่อนนะทุกคนอยู่ที่นี่รอนี่ชิบูรอนี่เนี่ยเรียกเรามานออกมาเลยเอีกคนมาออกมาให้เขาออกมาเคลียร์เลยมาสิจะมาจะเขาออกมาเคลียร์เลยมีอะไรกันเหรอ มีอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอเธอนั่นแหละที่เป็นตัวปัญหานะ่ะนี่ฟังนะพูดจาน่าไม่อายไม่ละอายบ้างเลยหรือ,อยังไงเรามานะ่ะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเธอน่ะเป็นอะไรกับน้องสะภ้ยของเธอกันแน่ทำไมน้องสะภ้ยเธอถึงไม่อยู่กับเธอบอกมาสิผมไม่บอกไม่จำเป็นที่ผมจะต้องบอกใคร<า>มันคือ<ม>ชีวิตผมแล้วผมจะใช้ยังไงก็ได้ อย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัว,ตวของคนอื่นได้ไหมพวกคุณเียอย่ามายุ่งกเรื่องของผมดีกว่านะเอ,าเอ๋น<อ>ี่ามาเรื่องส่วนตัวของเธอนะแต่มันกระทบกับเราเราให้ชุมชนเรามีเรื่องตำต่ำแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะไม่มีทางหรอก